ปลิวแล้วป้าแตนกุมขมับช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โดนปิดวอน FC ช่วยเหลือปลิวแล้วป้าแตนกุมขมับช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โดนปิดยอดวิว200ล้านหายวับไปกับตาร้องขอความช่วยเหลือด่วนภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่1และนางสมพรหลาบโคหรือป้าแตนจำเลยที่2ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบที่หายออกไปจากบ้านในพื้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ศาลพิพากษาว่าลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทสำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทร่วมทั้ง2ล่าสุดวันที่23ธันวาคม2566นางสมพรหลาบโคหรือป้าแตนได้อัดคลิปแจ้งข่าวถึงแฟนคลับและผู้ติดตามผ่านทางช่อง YouTube มนโอมโดยตั้งหัวเรื่องคลิปนี้ว่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดรับชมได้ที่ช่องนี้ลุงพลป้าแตนชานแนลคลิกลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์โดยป้าแตนนั่งกุมขมับก่อนจะเปิดเผยภายในคลิประบุว่าขณะนี้ช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โดนปิดเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ประมาณ2วันขอฝากช่องลุงพลป้าแตนชานแนลเพราะไม่รู้ช่องเก่าจะกลับมาหรือไม่ไม่มีอะไรแน่นอนมนโอมโดยช่องลุงพลป้าแตนชานแนลเป็นช่องใหม่ช่องที่3นับจากช่องแรกคือลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ถูกปิดและช่องมนโอมซึ่งเป็นช่องของลูกชายจากนั้นป้าแตนกล่าวแซวว่าขอให้ได้ 1,000 ผู้ติดตามภายในวันนี้ได้ไหมเพราะจะได้ไลฟ์สดได้รวมถึงฝากดูคลิปซื้อสินค้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเปิดรายได้ให้กับช่อง YouTube ดังกล่าวพร้อมเปิดภาพคู่ลุงพลและป้าแตนที่จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์เพื่อป้องกันการติดตามผิดช่องมนโอม โค้ชระเผยแคมทับ23ปีเดือนนมคอได้ชาติอุ่นเครื่องแล้วรอถกไทยลีกเพิ่มโค้ชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยได้อุ่นเครื่องกับจีนชุดเล็กที่ไปกาตาร์ด้วยกันรอถกทีมไทยลีกเพิ่มโค้ชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมสำคัญพาทีมชาติไทยชุดเล็กลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนวันที่3พฤษภาคม2567ซึ่งจะหา3ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสระหว่างนี้ทีมงานสตาฟโค้ชรุ่นไม่เกิน23ปีวางโปรแกรมการฝึกซ้อมช่วงสุดท้ายเอาไว้2แคมป์ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดือนนมคและเดือนมีนาคม2567โดยแคมป์เดือนนมคหัวหน้าผู้ฝึกสอนช้างศึกชุดเล็กเผยเอาไว้ว่าจะเรียกนักเตะมารวมตัวกันระหว่าง 8-17 มกราคมหรือระหว่าง 10-17 มกราคมซึ่งจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องลองทีมทั้งหมด3นัดตอนนี้ที่เราได้รับการตกลงยืนยันแล้วคือจะมีอุ่นเครื่องแน่ๆ2นัดเป็นทีมจากไทยลีก1จำนวน1นัดส่วนอีกนัดจะพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร์เช่นกัน
ส่วนอีกแมตช์กำลังคุยกับทีมในไทยลีก1ว่ามีสโมสรไหนพร้อมทดสอบทีมกับเราหรือไม่ซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาโดยการฝึกซ้อมในช่วงนี้เราจะพยายามให้นักเตะเจอกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้มากที่สุดคือเตะ1นัดพัก2วันเพื่อต้องการดูว่านักเตะคนไหนมีความฟิตมากน้อยเพียงใดส่วนการเรียกตัวในเดือนมกเราจะเน้นโฟกัสไปที่นักเตะ30คนที่เราประกาศรายชื่อเอาไว้แต่ทั้งนี้จะดึงผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเพื่อดูว่านอกเหนือจาก30คนที่วางไว้แล้วนั้นใครสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของทีมได้บ้างเนื่องจากเราพยายามให้โอกาสกับทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีเพียง30คนที่วางไว้เท่านั้นที่มีโอกาสไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร์แต่คนอื่นๆหากทำได้ดีจะมีโอกาสด้วยเช่นกันอีกเหตุผลที่เราต้องเรียกนักเตะรายอื่นที่นอกเหนือจาก30คนที่วางเอาไว้เพราะมีโอกาสสูงว่าแคมป์ในเดือนมกนี้เราจะไม่ได้ตัวที่ดีที่สุดครบทุกคนมาเข้าแคมป์เพราะหลายคนมีชื่อขึ้นทีมชุดใหญ่ไปแล้วและช่วงเข้าแคมป์จะคาบเกี่ยวกับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กาตาร์หากทีมชุดใหญ่เรียกตัวเราต้องปล่อยนักเตะไปเนื่องจากเป็นแผนการทำงานของทีมชาติที่เราคุยกันเอาไว้แล้วหลังจากจบแคมป์เดือนมกเราจะติดตามนักเตะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ30คนแรกที่เราเลือกเอาไว้ว่าใครมีแมตช์กับสโมสรมากน้อยเพียงใดเนื่องจากเรื่องนี้สำคัญมากหากกลับสโมสรแล้วไม่ได้เล่นจะส่งผลต่อสภาพความฟิตในทัวร์นาเมนต์จริงเพราะต่อให้แมตช์แรกทุกคนดูฟิตเล่นได้เต็มเวลาแต่หลังจากผ่าน 2-3 แมตช์หรือเข้ารอบลึกความฟิตจะส่งผลกระทบแน่นอนและเราคงไม่สามารถเรียกความฟิตได้ทันในเวลาเพียงไม่กี่วันเรื่องนี้ผมกำชับกับทุกคนว่าให้รักษาโอกาสในการลงสนามกับต้นสังกัดให้ได้มากที่สุดIFMA ปลื้มความสำเร็จปีที่ผ่านมาประกาศปีหน้าเขย่ามวยไทยทั่วโลกยิ่งใหญ่ขึ้นความสำเร็จของกีฬามวยไทยในปี2023คือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่รอบรรจุแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูร้อนในอนาคตชาริสาไทยนานผู้อำนวยการทั่วไปของสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA และเป็นหัวหน้าสำนักงาน IFMA ในเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกมาเปิดเผยว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ IFMA IFMA ถูกประกาศว่าเป็นองค์กรที่ได้ทำตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดและได้มาตรฐานขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก WADA อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในมุมมองของ IFMA ที่จะไม่ยอมให้มีการทุจริตในทุกระดับ IFMA ลงทุนเกือบ15ล้านบาททุกปีในเรื่องการศึกษาการทดสอบระหว่างการแข่งขันและหลังจากการแข่งขันอีกทั้งยังในเรื่องการให้ความรู้และให้บริการการทดสอบจาก International Testing Agency ปีที่ผ่านมายังเป็นครั้งแรกที่ IFMA ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน European Game และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โดดเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันครั้งนั้นความสำเร็จอีกประการในปีที่ผ่านมาคือมวยไทยยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งแอฟริกา UCSA ชาริสาไทยนานกล่าวว่ามวยไทยยังเป็นหนึ่งในกีฬาและศิลปะที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน World Combat Game 2023ในทุกรายการและได้รับเหรียญรางวัลในทุกรายการทั้งไม้มวยไหว้ครูกีฬาคนพิการกีฬาคนพิการทางสมอง
และมวยคอมแบทเกมโดยล่าสุดในการแข่งขันยูธเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023หรือการแข่งขันระดับเยาวชนโลกในปี2023ที่ประเทศตุรกีมีเยาวชนกว่า 3,000 คนจากกว่า100ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันและในการแข่งขันซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023หรือการแข่งขันระดับซีเนียร์โลกในปี2023ได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยพร้อมทั้งยังมีการเฉลิมฉลอง30ปี IFMA ร่วมกันในงานนั้นๆอีกด้วยโดยมีประเทศเข้าร่วมกว่า100ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ IFMA ยังสนับสนุนเงินรางวัลมากกว่า30ล้านดอลลาร์ในการจัดแข่งขันแห่งทวีปทั้ง5ทวีปคือแอฟริกายุโรปเอเชียโอเชียเนียและแพนอเมริกาและมีการจัดการแข่งขันระดับอาชีพมากกว่า 1,000 รายการสำหรับปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดในปี2024กำลังจะถูกประกาศซึ่งคาดได้ว่าปี2024นี้น่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งของมวยไทยและIFMA ซึ่งเป็นสหพันธ์สมาคมที่ได้รับการรับรองแต่เพียงผู้เดียวจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งยุโรปสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งแอฟริกา World Game สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก FISU และสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติและอื่นๆอีกมากมาย